คือมาถึงจุดนี้เต็มที่เต็มความสามารถสวยลักษณะที่เป็นของเรา 3B บ,บอกไปแล้วนะคมาเช้าฟังแพรมแล้วนะฮะก็คือบอดี้ต้องดีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์เพราะเราประกวดบิวตี้แพเชียนมันจะต้องแบบมีบอดี้ที่ดีนะครับเราต้องเก่งใจสปอนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแน่นอนอแล้วผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและหุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์ไม่ได้ถ้าสมมุติว่าคนชนะแล้วอ้วนน้ำหนักเยอะนะฮะเอวใหญ่เพละพ นะฮะสปอนเซอร์ที่เขาดูแลที่เขามาสปอนเซอร์ทําให้นางงามหุ่นดีเขาก็ผิดหวังนะฮะเขาก็กลับไปบนกลดา่ามันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดว่าเราไม่ต้องมาสร้างมาตรฐานเรียวไซส์บิวตี้อะไรแถวนี้มันไม่มีจริงในโลกมันสงสารสปอนเซอร์เขาสงสารคนดูแล้วก็สงสารคนที่เขาออกกําลังกายหนักบ้างนะครับการฝึกฝนมาดีๆจนมีรูปร่างที่ดีนะฮะอย่างขอนแก่นอย่างเี้เป็นต้น กว่าจะได้กันขนาดนี้นะฮะอันนี้อันนี้พูดตรงๆว่าของเรา,าคุณดีมากนะครับเราต้องเคารพเขาถ้าอยู่ๆผมเอาคน80มาชนะพวกคุณจะด่าผมไหมพวกคุณจะคิดไหมว่าความพยายามมันทรยศตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําให้ความพยายามทรยศพวกคุณเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปได้เลยบาร์ดีจะต้องเพอร์เฟกอันนี้ผมพูดแบบตรงๆข้อ1คือเคารพในการพยายามของทุกคนข้อที่2ให้เกียรติกับสปอนเซอร์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบา์ดีนะครับไม่ฉะนั้นเขาจะเอาคุณไปใช้งานไม่ได้แล้วตัวเขาก็จะอัพเซตแล้วก็จะตอบโจทย์ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นไม่สามารถทําให้คุณหุ่นดีจริงๆได้ถูกไหมมันเท่ากับไม่ใช่ทำร้ายตัวคุณเองมันทำร้ายสถาบันทำร้ายสปอนเซอร์ทำร้ายชื่อเสียงและทำร้ายสัจจธรรมแห่งความจริงว่าเรามาเพื่ออะไรนะนะี่คือข้อแรก